สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่แถวเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะครับผมกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งนึงครับพอดีกล้องผมเสียครับกล้องแอคชั่นแคมผมเสียก็เลยว่าจะไปซื้อแต่ที่นี่มันติดปัญหาหลายอย่างมากเลยคือผมไม่มีตังค์แล้วก็มันมีตังค์พอดีกับการซื้อกล้องไอ้ส่วนที่เงินที่ 100,000 บาทที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกนะครับผมได้เอาไปซื้อหุ้นครับแล้วมันก็เขาเรียกกันว่าติดนอยครับอยู่ก็เลยยังถอนมาไม่ได้แต่ตอนนี้มันมีตังค์พอดีใกล้ๆเนี่ยผมก็ค่อยๆทยอยถอนมาครับก็เลยว่าวันนี้จะไปซื้อกล้องแล้วตังค์มันก็จะหมดเหลืออีกติดกระเป๋าอีกนิดหน่อยแล้วผมก็มีอีกหลายประเทศนะครับพี่จะต้องไปผมตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันนะว่าจะต้องทำยังไงดีแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะซื้อกล้องไปซื้อกันดีกว่าแล้วก็อนาคตค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันครับเพราะว่าผมเคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้บ่อยๆแล้วมันก็เอาตัวรอดมาได้ทุกทีโอเคเพื่อโปรดักชั่นที่ดีไปซื้อกล้องกันดีกว่าเอาละครับทุกคนเราก็มาถึงนะสถานีเขาเรียกว่าเอเชียจาวาเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้มากเขาส่งแผนที่มาผมก็เลยมาตามแผนที่เขาครับแล้วก็มาลงที่เนี่ยทางเขาไปประมาณ7-8กิโลกับจุดที่ผมอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันครับไปตะลุยกันเพื่อนๆครับผมก็เดินออกมาแล้วนะครับผมอารมณ์ประมาณแบบว่าอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพครับแล้วก็นั่งรถไฟออกมาแถวนนทบุรีอะไรประมาณนั้นนะครับอารมณ์เดียวกันแต่ดีมันเขายังมีแบบว่าที่ลมให้เดินนะเดินไปประมาณอีก10นาทีอะไรประมาณนะใช้เดินเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าตัดสินใจแล้วไม่ถอยครับไปต่อโอ้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมอันนี้เป็นร้านแบบว่าเป็นตู้เลยนะครับแต่ว่าราคาถูกครับผมร้านนี้เลยต้องวันราคาถูกยังไงก็แต่ว่ามาลองดูกันครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้กล้องมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปทัวร์ที่ประเทศมาเลเซียกันนะครับวันนี้มีงานเฉลิมฉลองประเทศมาเลเซียนะพอดีผมลงคลิป TikTok ไปในโซเชียลก็เลยมีคนมาเม้นบอกว่าวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองชาติของมาเลเซียนะครับที่ประกาศเอกราชเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีงานอะไรกันบ้างวันนี้เรากำลังเดินกลับกันนะครับผมเราก็ซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยครับกล้องที่ถ่ายที่ซื้อมาดูคุณภาพกันว่าดีไหมอันนี้ผมเป็นถ่ายแบบเป็นธรรมดานะครับผมคือซื้อกล้องมาแล้วครับก็ต้องอัปเดตพวกฮาร์ดแวร์อะไรพวกนี้ด้วยวันนี้เรามาอยู่กันที่มาเลเซียนะครับวันนี้เป็นวันประกาศเอกราชของคนมาเลเซียกันครับเราก็เลยมาดูครับงานว่าเขาเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นวันที่31นะครับแต่วันนี้มันเป็นวันที่30แต่เขาจะเฉลิมฉลองตอนเที่ยงคืนกันนะครับเราไปดูกันว่าเขาจัดงานกันยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยที่จะได้ดูงานของเขาครับเราไปดูกันมันแปลกดีครับไม่เข้าใจฟิลเนี้ยเที่ยงคืนน่าจะแบบว่าดังสนั่นนะจะเข้าไปดูได้ไงวะนะไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันแล้วกันเห็นเขาถ่ายเราก็ถ่ายกันครับว่าโยคือเห็นคนโหร้องเราก็ขนลุกตามคือใครปรากฏตัวWe'll be right back.
จอวิท1 2 3 โอเคก็เดินทางกลับกันละงงมากเลยตอนนี้คือเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้ว่ายืนงงอยู่ในดงแบบคนเยอะๆคนแบบว่าเป็นหมื่นอ่ะแล้วเขาก็ทำการฉลองเฉลิมฉลองโดยวิธีอะไรก็ไม่รู้แปลกๆสำหรับเรานะจะเป็นแบบว่าวันพิเศษสำหรับเขาอะไรประมาณนั้นนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:30 มั้งเขาบอกว่าจะมีที่นี่ที่เราออกมาดูทีแล้วกันแต่พวกเนี้ยเราจะไปวันอาทิตย์มาแต่ว่าตอนเช้าเดี๋ยวเรามาที่นี่อีกทีนึงดูว่าเขาจะมีงานอะไรบ้างแชมป์สโมสรฟุตบอลเลยประมาณนั้นสวัสดีตอนเช้าอีกวันนึงนะครับของมาเลเซียวันนี้เราไปเดินดูงานของเขากันนะครับเป็นงานเทศกาลเซเลเบตฉลองวันประกาศอิสรภาพของเขานะครับผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราพยายามเก็บฟุตเก็บบรรยากาศงานหลายๆที่มาให้ชมปะเราไปดูกันงานเริ่มตอนนี้ก็เช้ามากเลยครับ 7:00 กว่ายังไม่ 8:00 ครับงานเขายิ่งใหญ่มากเลยคือประชาชนให้ความส่วนร่วมมีแบบว่าเป็นส่วนร่วมที่ดีครับเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจรู้สึกอะไรมันจะเป็นแบบขบวนรถเก่านะครับคนเยอะมากเลยคนมาร่วมงานเยอะมากเลยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยจะเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์มารวมตัวกันนะ BM Harley
ก็เหมือนกับเป็นบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมครับในกิจกรรมนี้อันนี้ก็เหมือนกับเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่มีส่วนร่วมดูเหมือนเราจะติดในแน่วันนี้ชัตเติ้ลบัสกันแล้วนะครับเราซื้อตั๋วแล้วก็จะไปแอร์พอร์ตเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินเลยแล้วกันครับนี่ครับป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันเราอยู่ในเขตละ J1 ได้แถวหน้าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่กวนอาคิตาบันแล้วกันนะครับ